แนะนำการใช้รถเรียบร้อยเดี๋ยวมารวมกันฝั่งนี้ขอถ่ายรูปคู่หน่อยมายังไม่ได้ถ่ายรูปรวมกันเลยแม่จ๋าเฮ้ยทำไมคนขายดำดำเนี่ยโอเคเอามองกล้องกดไลค์กดไลค์แบบนี้เอามองกล้องมองกล้องโอเคไปเดี๋ยวไปเอาใบเสร็จให้ตอนนี้จะเป็นของน้องปราณีแก้วนาพันธ์นะจากน้องผมจากน้องผมอันนี้รอรถนะครับรอรถก็อยากได้ก่อนสงกรานต์รถได้ก่อนสงกรานต์แหละแต่ป้ายแดงหลังสงกรานต์นะอันนี้ก็จะเป็นน้องปราณีแก้วนาพันธ์นะเอาแล้วอีกคนไปไหนอ่ะว่ายด้วยกันไหมตามมาว่ายด้วยกันลูกสาวลูกสาวมาเร็วมาเร็วก็เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไหว้เจ้าที่นะวันนี้ก็มาในโทนสงกรานต์แต่ลูกค้าก็อันที่จริงลูกค้าว่าจะรับวันอื่นนะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าติดงานสำคัญแต่ว่าก็เนาะรถก็เตรียมเสร็จแล้วลูกค้าก็เลยมารับอันนี้แยกเป็น9ดอกกับ5ดอกนะครับตัว5ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะแบ่งกันไหว้ก็ได้แยกกันไหว้ก็ได้ให้คุณแม่ไหว้ด้วยมาสาวๆหมดเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการอธิษฐานนะครับอะไรดีๆก็เรียกว่าให้มาสู่ในวันนี้แหละอะไรดีๆก็ขอมันเป็นวันดีอ่ะเราก็ขอที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนั่นแหละเราวันนี้แดดดีมากๆแต่ว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนเช้าอากาศเย็นด้วยสาธุสาธุสาธุแล้วสาธุแล้วแล้วปักธูปแล้วปักธูปปักได้เลยครับปักได้เลยมีโชคมีลาภมีโชคมีลาภเอาโบไปติดได้โบแดงอะได้แต่เหลือแต่ป้ายแดงอะไม่ได้ แม่ฟังไม่ผิดครับไม่มีป้ายแดง มันไม่มี เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวด้วยรักสงการเดี๋ยวจัดให้เลยใครจะอยู่ฝั่งไหนอยู่เลยฝั่ง3กับฝั่ง4นี่แม่จ๋าแม่ยืนตรงนี้เลยแม่ยืนชิดรถแบบนี้เลยนี่แหละนี่แหละฮะเอาไอ้นั่นไปไหนครับป้าไอ้นั่นไปไหนครับระวังโดนรถตัวเองเอ้านี่ครับ3ใบเถาแล้วแจนลงนี่นี่โอเคแบบนี้แหละมามองกล้องนะสวยมากเลยโอเคครับ1 2ครับ1 2กดไลค์แบบนี้ถ้าถือกุญแจหนักไม่เป็นไรนะเอาใครที่ไม่ถือกุญแจเอากดเร็ว1 2ครับ1 2ค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนรับแป๊บนึงนะไหนใครจะไหว้ที่ตัวรถครับให้ใครให้คุณยายไหว จบเขาไปนั่งทำอะไรจำนวนยับซื้อของเดี๋ยวกำลังไปตามคนที่เขาเรียกว่ามีความสำคัญที่สุดนะมาไหว้ที่ตัวรถกันมาเนี่ยรีบมารีบไหว้
ายหน้ารถเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยจ้ะแม่จ๋าก ุญแจถ้าสมมติว่ากุญแจมันอยู่ห่างจากตัวรถประมาณ80เซนอะเรากดเปิดตรงนี้ได้แล้วนะอันนี้กุญแจไปตายวางไว้ที่พานเงียบเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแม่เดี๋ยวตายเลื่อนเบาะก่อนแป๊บนึงคนสวยจะขึ้นเราต้องเลื่อนเบาะไว้ให้เรียบร้อยแม่แม่ขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวตายถือให้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดินมาไหว้ด้วยกันฝั่งตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ตายจะไปอยู่ฝั่งนู้นอธิษฐานเลยแม่จ๋าแม่เอาพวงมาลัยพวงมาลัยเอาตรงนี้เลยนี่แขวนตรงนี้เลยอธิษฐานขอรางวัลที่1มันก็ไหว้ศาลเมื่อกี้นั่นแหละไม่โอ้ไม่เด้อวันนี้มันเลิกเนี่ยโอ้โหนั่งได้ทีละ2คน XCD นี่แน่นอนจริงๆบอกคนขับนั่งได้ทีละ2คนนะทุกคนคุณหลังคุณหนาคุณหลังแล้วก็ลอยคุณลอยด้วยนะแม่เนาะทั้งตัวทั้งติงแม่เข้าใจในคุณหนาคุณหลังให้คุณบริษัทด้วยโอ้ยขอบคุณครับแม่ครับผมคุณคนขายนำบริษัทีคนขายด้วยคนขายก็คุณด้วยลงปูสวงมาด้วยให้ลงปูสวงด้วยจ้ะเอาว่าเดี๋ยวพี่ต่ายแนะนำการใช้รถนิดนึงนั่งเลยครับผมเหยียบเลยครับนั่นแหละรถเราเพื่อนกับรถเราตัวคันเก่าอีซูคันเก่าเป็นกระจกไฟฟ้ามั้ยฮะธรรมดาเป็นธรรมดาใช่มั้ยกุญแจมันจะไม่เหมือนกันเด้อตรงนู้นหยิบกุญแจขึ้นมานั่นแหละกุญแจมันก็ไม่ใช่รีโมทเนาะตัวเดิมอ่ะเนาะครับผมตัวเนี้ยล็อกประตูปลดล็อกครับแต่เวลาที่เราเอากุญแจเข้ามาภายในตัวรถเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยตัวนี้เวลาสตาร์ทเห็นปุ่มตรงนี้มั้ยเออนั่นแหละปุ่มตรงนั้นแหละเออนั่นแหละให้เราเหยียบคลัตช์เนาะแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งมันก็จะสตาร์ทนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่อยากสตาร์ทเนาะเราก็กด2ครั้งก็คือเราจะสามารถใช้ระบบไฟภายในรถได้ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยลองกดดูก็ได้เนี่ยตรงนี้กด2ครั้ง2ครั้งยังอีกรอบนึงเอาดับแล้ว กดอีกรอบนึงเห็นไหมพวกมาตรวัดมันก็จะขึ้นแล้วตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะขึ้นลงฝั่งนี้กดอีกตัวนึงกดอีกรอบนึงอันนี้ก็ขึ้นลงกระจกไฟฟ้านะนะครับฝั่งนี้ขึ้นลงออโต้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งของผู้โดยสารฝั่งนี้ของด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกประตูกดล็อกประตูล็อกกระจกถ้าเรากดตัวนี้ก็คือกระจกทุกบานมันจะใช้ไม่ได้จะใช้ได้ฝั่งผู้ขับขี่ครับแล้วนี้ก็คือถ้ากดตัวนี้มันจะพับกระจกมองข้างเงียบแต่ถ้าเรากดตัวนี้คืนมันก็จะกางออกอย่าไปหักมือเล่นนะ ใช้ตรงนี้เอาแล้วจะปรับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างถ้าเราจะปรับฝั่งขวาใช่ไหมเราก็หมุนขวาแล้วก็เราโยกเนี่ยโยกเอาแต่หมุนก่อนนะไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางงี้เราไปโยกนะต้องหมุนก่อนแล้วก็ถ้าฝั่งซ้ายเราก็อย่างนี้เบาะได้ไหมเบาะปรับสูงต่ำตัวนี้ได้ยกขึ้นยกลงนี่แหละตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเอนแล้วสไลด์ออกก็อยู่ตรงนั้นแหละตัวนี้เติมน้ำมันเปิดฝาถังเติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลยครับผมครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวใช้งานตัวครูซคอนโทรลครับก็คือเวลาที่เราต้องการตรวจจออันนี้บลูทูธส่วนมากใช้ไหมใช้โทรศัพท์ไหมใช่ลองเอาโทรศัพท์มาเปิดบลูทูธก็ได้โทรศัพท์ไม่รู้ผมไม่เอาไม่เชื่อผมแม่ระหว่างรอโทรศัพท์นี่เกียร์ปกติคันเก่าน่าจะ5เกียร์เนาะ5เกียร์แต่ตัวนี้6เกียร์ก็คือเกียร์เข้าปกตินี่แหละ1 2 3 4 5ครับ6เหมือนเดิมแต่มันจะแตกต่างแค่เกียร์ถอยหลังที่เราต้องอย่างนี้ก่อนใช่ใช่ต้องกดวงแหวนแบบนี้วงแหวนครับผมถ้าเราไม่กดมันก็จะเข้าได้แค่เกียร์1 2 3 4 5 6ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้ก่อนตื๊ดมันจะดัง3ครั้งแล้วกล้องทำงานเอาเปิดบลูทูธเวลาที่เราจะตั้งค่าโทรศัพท์เนี่ยแม่เปิดบลูทูธแม่มาเปิดบลูทูธนี่แล้ว
ได้โทรศัพท์แล้วมาเปิดแล้วนี่เขาบอกคุณพี่ตายบอกเปิดยังเปิดบลูทูธยังเปิดบลูทูธยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วหลังคาเดี๋ยวเชื่อมต่อไปให้เลยเพิ่มอุปกรณ์คนหาอุปกรณ์อ oppo ไหม oppo ไหม oppo ครับ oppo บดถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นตรงนู้นกดยอมรับด้วยเด้อยอมรับสิยอมรับอย่าเพิ่งเดือดร้อนอย่าเพิ่งอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปมันขึ้นให้นั่นยอมรับยังโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละครับตัวแอร์ได้เนาะตัวนี้แอร์ได้น้ำพัดลมแอร์ครับน้ำยาแอร์ปรับทิศทางทิศทางนั่นแหละตัวนี้ก็คือเปิดอากาศภายนอกให้เข้ามาในตัวรถครับครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนิดนึงอยู่ใกล้ที่เปิดฝาถังน้ำมันนั่นแหละตรงนั้นแหละเปิดเลยเนาะเปิดเลยแม่บอยหาลูกค้าได้เยอะๆอย่างนี้แม่ต้องเอาคันที่3แล้วแม่ต้องบอกคันที่3แล้วประเดิมก่อนเลยคันนี้คันที่2แล้วเนี่ยงวดนี้แหละแม่จ๋าแม่ไปเดินทางปลอดภัยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายฮะอันนั้นหลุดแล้วเนาะฮะอันนั้นหลุดแล้วที่โกก็มีดีแม็กอีกคันนึงไม่ใช่เนี่ยเอาไปอ๋อขับอีกคันนึงกลับใช่ไหมแม่เดี๋ยวพี่ตัดปิดเองใครนั่งเฮ้ยตัวเล็กจ้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งนั่งรอแป๊บหนึ่งนั่งรอข้างในก็ได้นั่งรอข้างในก็ได้เข้ามาข้างในเลยเข้ามาข้างในเลยไปที่เดิมเลยที่เดิมเมื่อวานนี้เลยนั่งเลือกเลยตรงโซฟากาแฟวันตินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดว่าใครเดินมาตะคุ้มตะคุ้มก็เจ้าตัว X Series คันนี้ก็เตรียมออกเดินทางแล้วนะสวยจริงไปแล้วไปพี่ตายเตรียมปล่อยคันสีดำครับ